สวัสดีทุกคนค่ะเจอกับครัวบ้านๆอาหารอร่อยนะคะวันนี้ก็มีเมนูอร่อยๆมาชวนเพื่อนๆทำค่ะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะวันนี้เราจะทำยำไข่ดาวหมูกรอบกันค่ะแต่ว่าไข่ดาววันนี้จะเป็นไข่ดาวน้ำนะคะทำกันแบบง่ายๆอร่อยๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยนะคะสำหรับสูตรยำแล้วก็วิธีทำไข่ดาวน้ำนะคะอยู่ตรงนี้เลยค่ะมาเริ่มทำไข่ดาวน้ำกันก่อนเลยนะคะเตรียมถ้วยแบบนี้ค่ะแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปนะคะประมาณครึ่งถ้วยค่ะระหว่างนี้เราก็ตั้งน้ำเดือดไว้แล้วนะคะตอกไข่ลงไปในถ้วยเล็กๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเทลงไปเลยค่ะวันนี้พี่จะใช้หม้อนึ่งใบเล็กนะคะก็เลยนึ่งทีละ3ถ้วยแบบนี้นะคะพอได้แบบนี้เราก็นำไปนึ่งนะคะต้องรอให้น้ำเดือดก่อนนะคะแบบนี้ค่ะวางถ้วยลงไปนะคะถ้าใครต้องการเป็นยางมะตูมก็นึ่งประมาณ5นาทีนะคะถ้าต้องการสุกแต่นุ่มนะคะให้นึ่งประมาณ6นาทีค่ะปิดฝาไว้แบบนี้นะคะนี่ค่ะเขาก็จะเริ่มสุกไปเรื่อยๆนะคะจับเวลาไว้ค่ะ5นาทีก็เปิดฝาได้เลยนะคะรอบนี้ของพี่จะเอาประมาณ6นาทีค่ะจะเอาให้แบบไข่แดงนุ่มนะคะสุกนุ่มค่ะเดี๋ยวรอบ2ก็จะเอาประมาณ5นาทีนะคะยกออกมาแล้วก็เทน้ำทิ้งเลยนะคะเทน้ำออกหมดแล้วก็แคะออกได้เลยนะคะค่อยๆแคะออกมาค่ะถ้านึ่ง6นาทีนี้จะแคะง่ายกว่า5นาทีนะคะเพราะว่า5นาทีด้านในจะนิ่มอยู่นะคะเดี๋ยวพี่ก็จะใช้ถ้วยเดิมนะคะล้างก่อนค่ะเดี๋ยวจะนึ่งอีกรอบนึงนะคะรอบ2ก็จะนึ่งเหมือนเดิมค่ะถ้าเพื่อนๆทำเยอะก็ใช้แบบซึ้งนึ่งอันใหญ่นิดนึงก็ได้นะคะจะได้นึ่งรอบเดียวค่ะนี่ค่ะหน้าตานึ่งเสร็จเรียบร้อยนะคะตรงกลางก็จะเป็น6นาทีนะคะส่วนอันนี้เป็น5นาทีค่ะอันนี้ก็5นาทีนะคะส่วนนี้เป็นหมูกรอบนะคะที่ทำไว้วันก่อนค่ะก็จะเอามาทอดอีกรอบหนึ่งนะคะวันก่อนทอดไว้แล้ว1รอบค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากทำหมูกรอบก็กลับไปดูคลิปก่อนหน้านะคะตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะประมาณ 60-70% ก็พอค่ะไม่ต้องร้อนจัดนะคะใส่หมูลงไปค่ะเอาด้านหนังลงก่อนนะคะนี่ค่ะพอเดือดขึ้นมาก็กลับด้านนะคะพอหนังหมูเริ่มฟูแบบนี้นะคะกลับด้านบ่อยนิดนึงค่ะสีจะได้สวยๆนะคะนี่ค่ะพอเสร็จเรียบร้อยก็ออกมาพักนะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นแล้วก็ยำกันเลยค่ะตอนนี้หมูกรอบก็หั่นเสร็จเรียบร้อยนะคะไข่ดาวก็เสร็จเรียบร้อยค่ะพร้อมยำนะคะอันนี้จะเป็นน้ำซุปค่ะพริกแห้งป่นนะคะ
น้ำมะนาวค่ะข้าวคั่วน้ำปลาส่วนนี้เป็นน้ำตาลเคี่ยวนะคะที่เราทำไว้ค่ะยังหนืดอยู่เลยนะคะผักต่างๆค่ะหอมแดงผักชีต้นหอมนะคะโหระพาแล้วก็ใบสะระแหน่ค่ะเอาตามชอบนะคะใส่น้ำตาลเคี่ยวลงไปผสมกับน้ำซุปค่ะน้ำปลานะคะน้ำมะนาวค่ะคนให้เข้ากันนะคะตามด้วยพริกป่นค่ะพริกนี้แล้วแต่ชอบเลยค่ะชอบเผ็ดก็ใส่เยอะๆนะคะวันนี้ก็จะทำน้ำยำออกแนวๆน้ำตกนิดนึงนะคะเพราะว่ามีข้าวคั่วด้วยค่ะน้ำตาลเคี่ยวสูตรนี้สามารถทำได้หลายอย่างเลยนะคะหลากหลายเมนูเลยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากทำน้ำตาลเคี่ยวสูตรยำนะคะให้กลับไปดูคลิปเก่าเลยค่ะไม่นานมานี้เองนะคะใส่เมนูไหนก็อร่อยค่ะคนส่วนผสมเข้ากันแล้วก็ตามด้วยผักแบบนี้เลยนะคะข้าวคั่วค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะไม่ต้องปรุงเยอะเลยค่ะเพราะว่ามีน้ำตาลเคี่ยวสูตรพิเศษนะคะราดลงไปบนหมูกรอบเลยค่ะเมนูง่ายๆอร่อยๆนะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจเมนูง่ายๆปรุงแบบบ้านๆนะคะสามารถติดตามรับชมได้2ช่องทางเลยค่ะทาง YouTube ครัวบ้านๆอาหารอร่อยนะคะแล้วก็ทางเพจครัวบ้านๆอาหารอร่อยทาง Facebook ค่ะดูจบแล้วถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวบ้านๆอาหารอร่อยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวไปทานยำไข่ดาวหมูกรอบก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ